ูดถึงเรื่องคำถามที่ปอยโดนถามบ่อยที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามค่ะเขาชอบมักจะถามปอยว่าปอยทำอะไรถึงสวยปอยใช้อะไรปอยทาครีมอะไรปอยกินวิตามินอะไรพวกนี้นะคะมันเป็นคำถามที่ปอยตอบมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยค่ะจริงๆแล้วปอยดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะประมาณ20ปีที่แล้วได้อ่ะค่ะปอยดูแลตัวเองชนิดที่แบบว่าอะไรที่มีในครัวแล้วเขาบอกว่าใช้แล้วมันสวยใช้แล้วมันงามเนี่ยปอยทำหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งรวงนะคะว่านหางจระเข้ไข่ขาวแล้วก็มาพอกหน้าหมดแล้วนะคะแล้วรู้ไหมคะว่าอะไรที่เป็นเคล็ดลับความงามของปอยอีกเรื่องนึงนั่นก็คือการกินถั่วงอกไม่จริงนะคะจริงๆแล้วปอยโดนเพื่อนหลอกค่ะว่ากินถั่วงอกแล้วจะสวยแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ทานแล้วนะคะแต่ก็ยอมรับนะคะว่าแอบมีบางครั้งที่ปอยก็ยังแอบกินอยู่เพราะว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยยังคิดว่ากินแล้วมันยังสวยค่ะตอนนั้นจริงๆแล้วคือการดูแลตัวเองเรามาทั้งหมดเนี่ยมันก็ส่งผลทันทีก็คือได้เล่นวิ่งเล่นกับเพื่อนนะคะประมาณตอนนั้นน่าจะประมาณป.6เพื่อนผู้ชายที่เราแอบลืมคนนึงอ่ะก็ชมปอยบอกว่าเฮ้ยทำไมแกผิวดีจังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเขาดูตกใจมาทันทีแล้วปอยก็แบบก็แบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยปอยเชื่อนะคะว่าถ้าผู้หญิงทุกคนเนี่ยโดนผู้ชายทักว่าผิวดีเหมือนที่ปอยโดนทักเนี่ยค่ะทุกคนจะต้องรู้สึกแฮปปี้และมีความสุขเหมือนที่ปอยเป็นค่ะอะไรที่เกี่ยวกับบำรุงเนี่ยปอยทำมาแล้วทุกอย่างค่ะขนาดเพื่อนๆดารานะคะที่ได้ไปถามเคล็ดลับจากปอยเนี่ยเวลาปอยกลับไปเห็นเขาสวยขึ้นเนี่ยปอยมีความสุขยังบอกไม่ถูกเลยค่ะปอยไม่เคยปิดบังเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะใครถามปอยก็ตอบแล้ววันนี้นะคะปอยก็ดีใจมากๆที่ปอยได้มีโอกาสมาเปิดเผยเคล็ดลับของปอยให้กับทุกๆคนค่ะว่าเฟอร์ฟูลเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นความหมายตรงตัวเนี่ยอาจจะยังไม่มีนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ปอยอะแดปต์คำขึ้นมาอย่างเช่นคำว่าเฟอร์เวลาคนสัมผัสผิวเราหรือสัมผัสคนที่ผิวดีๆเนี่ยผิวเราเนี่ยมันก็เหมือนเฟอร์ก็เลยใช้คำว่าเฟอร์ทุกคนเราต้องการที่จะฟื้นฟูผิวของเราดังนั้นก็เลยใช้คำว่าฟูมาก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเฟอร์ฟูลแต่จริงๆแล้วเนี่ยปอยต้องการเลยนะคะต้องการให้คำว่าเฟอร์ฟูลเนี่ยเป็นคำบัญญัติใหม่เกี่ยวกับว่าความงามใครนึกถึงเฟอร์ฟูลก็นึกถึงความงามความงามก็คือเฟอร์ฟูลค่ะตอนเราเด็กๆเนี่ยเรามีขี้ตาเยอะแต่พอเราเริ่มแก่ขึ้นเนี่ยขี้ตาเริ่มน้อยลงเพราะว่าอายุมากขึ้นกระบวนการผลัดเซลล์ก็น้อยลงถ้าได้ทานประมาณ 7-10 วันเนี่ยเราจะสังเกตเลยค่ะเราจะเริ่มมีขี้ตาทันทีแล้วเราก็จะงงเอ๊ะทำไมคุณหมอก็จะตอบโจทย์ทันทีบอกว่าเป็นเพราะว่าเราร่างกายเริ่มมีกระบวนการผลัดเซลล์ขึ้นแล้วแต่อาหารเสริมตัวนี้จะมาตอบโจทย์ทำให้เราได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนึงค่ะและสิ่งที่ปอยโชคดีที่สุดนะคะนั่นก็คือปอยได้มีโอกาสจับมือกับบริษัท Bio Creation ค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานแล้วก็นำเข้าวัตถุดิบหลักของเฟอร์ฟูลค่ะซึ่งปอยก็จะทำให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าเฟอร์ฟูลสามารถที่จะมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีที่สุดค่ะบริษัท Bio Creation เป็นบริษัทในเครือ PTT Global Chemical เป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบอาหารที่เน้นสารอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีนอกจากนี้นะคะเรายังมีแอปพลิเคชัน Lab แล้วก็ห้องทดลองเพื่อเป็นการบริการและสนับสนุนให้กับผู้ที่สนใจค่ะและบริษัทเราก็เป็นบริษัทแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานสากลครบทุกด้านค่ะทางบริษัทไบโอเองนะคะก่อนที่จะนำเข้าวัตถุดิบอะค่ะก็ต้องเรื่องของศึกษาเรื่องของมาตรฐานนะคะเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีค่ะแล้วก็มีประโยชน์จริงๆปอยเชื่อนะคะว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยรู้เรื่องราวชีวิตของปอยดี
แต่น้อยคนที่จะรู้เคล็ดลับในเรื่องของความสวยของปอยค่ะและวันนี้ปอยก็ดีใจที่จะได้แบ่งปันประสบการณ์กว่า20ปีให้ทุกคนได้ย้อนวัยคืนชีวิตให้กับผิวของคุณอีกครั้งค่ะเชื่อปอยเถอะปอยผ่านมาเยอะเรื่องความสวยนะคะสวยมากๆภาษาใต้ว่ายังไงครับคำว่าสวยมากๆภาษาใต้เหรอคะสวยอย่างแรงไอ้ทีนึงภาษาใต้เหรอคะโอเคไหม